เราจะมาดูโรคที่มีการถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะลูกถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่เนี่ยค่ะจะถ่ายทอดมายังเราเนาะโรคแรกเนี่ยเขาเรียกว่าโรคแบบว่าเกิดมาหนูจะมีผิวที่เป็นสีเผือกเนื่องจากว่ามีเม็ดสีเมลานินที่ผิวน้อยไม่ได้เป็นกับคนอย่างเดียวนะลูกนะอย่างเช่นก็จะมีเสือเผือกกวางเผือกงูเผือกอย่างเงี้ยลูกคนก็มีคนผิวเผือกเหมือนกันลูกอันนี้ผิวจะขาวมากเห็นลูกขาวมากๆเลยขาวทั้งตัวเลยนะคะลูกผมก็ขาวคิ้วก็ขาวขาวไปหมดเนาะขาวแบบนี้ก็ไม่ดีนะอันดับต่อมาโรคเท้าแสนปมเห็นลูกมีตุ่มขึ้นเต็มตัวเลยน่าสงสารเขาเนาะถามว่าเขาจะรักษาหายไหมลูกไม่หายนะคะเป็นแล้วเป็นเลยตลอดชีวิตเนาะเพราะมันอยู่ในโครโมโซมของเราทุกเซลล์เลยลูกเพราะฉะนั้นโรคเท้าแสนปมน่าสงสารมากนะคะแต่ยังมีชีวิตอยู่ได้นะโรคต่อมาก็คือโรคที่เรียกว่าดาวซินโดรมนะคะน้องคนนี้น่ารักมากเลยเนาะโรคดาวซินโดรมเนี่ยจะเป็นโรคที่ถ้าคนไทยเรียกง่ายๆคือโรคเอ๋อลูกโรคเอ๋อเนี่ยเขาก็จะมีสติปัญญาที่ไม่ค่อยดีนะคะแต่น้องก็ยังสามารถจะมีชีวิตอยู่ได้นะคะลูกสังเกตลูกตรงตาเขาลูกนะสังเกตตาเนี่ยจะชี้ขึ้นนะคะลูกหนังตาจะชี้ขึ้นปากของเขาลูกในปากตรงของเขานะคะลิ้นของเขาเนี่ยจะใหญ่มากลิ้นเนี่ยจะใหญ่แล้วก็ค่อนข้างจะขับปากเนาะเวลาพูดเนี่ยจะไม่ค่อยชัดนะคะเราเคยมีตลกคนนึงนะคะชื่อคุณสายันเนาะเขาเป็นตลกที่น่ารักมากสามารถประกอบหารายได้ได้ค่ะลูกไม่ได้หมายความว่าเป็นดาวซินโดรมแล้วจะมีความสุขในชีวิตไม่ได้นะคะลูกโรคต่อมานะคะลูกก็คือโรคที่เรียกว่าโรคตาบอดสีขอเน้นและย้ำว่าเกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนะคะส่วนใหญ่จะเป็นตาบอดสีเขียวนะคะกับสีแดงดังนั้นเนี่ยถ้าใครไม่สามารถที่จะอ่านตัวเลขนี้ได้แสดงว่าตาบอดสีเด็กรู้ไหมว่านี่อ่านว่าเลขอะไรถ้าเด็กอ่านถูกจะไม่เป็นโรคตาบอดสีอ่านได้หรือยังว่าคือเลขอะไรนี่คือเลข15ถ้าใครอ่านเลข15ได้แสดงว่าไม่ใช่ตาบอดสีแล้วเนาะต่อมานะคะโรคต่อมาคือโรคนิ้วเกินโรคนิ้วเกินก็เป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะบางคนบอกว่าโอ้ยดีจังเลยเนาะมีนิ้วใช้ได้มากกว่าชาวบ้านเขาใช้ถ้ามองในแง่ดีก็มีนิ้วใช้มากกว่าชาวบ้านเขาทำงานก็ได้ดีกว่านะคะต่อมาโรคต่อไปนี้ไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมนะคะไม่เน้นไม่ถ่ายทอด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 อันนี้คือโรคอะไรโรคตาแดงถ้าเด็กในห้องเป็นตาแดงถ้าเขาใช้ผ้าเช็ดหน้าผ้าขนหนูหรือเด็กคนนี้เอามือไปแตะที่ตาตัวเองแล้วมาแตะที่โต๊ะเด็กคนไหนไปใช้ผ้าขนหนูต่อจากเขาใช้ผ้าเช็ดหน้าต่อจากเขารับรองเป็นโรคตาแดงเป็นโรคติดต่อค่ะลูกไม่แต่ทางพันธุกรรมนะครับนิ้วขาดใครทำให้ขาดเนี่ยหนูกัดหรือเปล่าเราดินสอแล้วมีดบาดนี่นิ้วขาดไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมฟันผุกินลูกอมเยอะกินลูกอมเยอะเนี่ยพวกเนี้ยกินลูกอมเยอะไม่แปรงฟันแมลงกินฟันฟันผุไม่ถ่ายทอดลูกต่อมานะคะโรคไข้เลือดออกใครเป็นคนนำมาให้เราเจ้านี่คือยุงลายสังเกตไหมคะยุงลายยุงลายมีลายตัวมันมีลายเหมือนม้าลายเขาเรียกว่ายุงลายยุงลายลูกเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออกถ้าเด็กในห้องหนึ่งคนโดนยุงกัดแล้วเขาเป็นไข้เลือดออกยุงตัวนี้ค่ะก็จะพาลูกไข้เลือดออกเนี่ยไปให้กับเด็กที่มันกัดทุกคนเลยดังนั้นโรคไข้เลือดออกมันเกิดจากยุงมันมากัดเราดังนั้นแล้วมันไม่ใช่โรคติดต่อทางพันธุกรรมแต่มันเป็นโรคที่ไอ้ยุงเนี่ยมันพาโรคไปลูกไม่ถ่ายทอดพันธุกรรมนะคะโอ้พี่คนนี้นะคะลูกสวยมากพี่คนนี้มีผมสั้นเห็นไหมลูกผมสั้นถ้าพี่คนนี้ปล่อยมาสักหนึ่งเดือนผมพี่คนนี้จะยาวขึ้นผมสั้นและผมยาวเนี่ยใครทำให้ผมสั้นผมยาวคนตัดผมหรืออาจจะเป็นเราเองที่บางทีเรามีอารมณ์อยากไว้ผมยาวเราก็ไว้ผมยาวแต่ถ้าเกิดบางช่วงนะคะที่ทุกคนฮิตกันมากถ้าอกหักเราก็ตัดผมสั้นนี่ลูกสั้นยาวขึ้นอยู่กับเราสั้นยาวขึ้นอยู่กับช่างตัดผมไม่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมง่ายไหมคะแค่นี้เองสวัสดีจ้า